พูดถึงโครงสร้างอำนาจนะฮะไปที่เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดีกว่าคือณเวลานี้เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือยุคที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงในโลกในหลายประเทศในแบบที่มันทดสอบความแข็งแกร่งของสังคมของแต่ละประเทศสังคมนั้นๆไปอย่างสหรัฐอเมริกาในวันนี้คือถ้าคุณต้องการทำความรู้จักสังคมแห่งความแตกแยกเนี่ยมันมีสารคดีเรื่องใหม่ซึ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองอเมริกาในวันนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนำมาสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสารคดีเรื่องใหม่นี้มีชื่อว่า American Creed นะฮะ American Creed ก็มีเทรลเลอร์มาให้ดูกันว่า American Creed เกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับความพยายามของประชาชนทั้งเอาจริงๆฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาฝ่ายขวาผมเรียกพวกกลุ่มทีปาร์ตี้ที่เกลียดบารักโอบามาต้องการทวงเงินคืนภาษีประชาชนเนี่ยบางส่วนก็อาจจะเหยียดผิวเสร็จแล้วฝ่ายซ้ายก็พวกหนุนเบอร์นีแซนเดอร์ Occupy Wall Street เลือกโอบามาแล้วก็ยังผิดหวังอยากได้เบอร์นีแซนเดอร์เลือกไปเลือกมาเลือกตั้งไปมาอ้าวรัสเซียเข้ามาแทรกแซงจบไปจบมาได้ประธานาธิบดีที่เป็นอภิมหาเศรษฐีที่สามารถเอาใจฝ่ายขวาได้เก่งกว่าฝ่ายซ้ายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจเด็กๆที่ถูกยิงตายในโรงเรียนเพราะว่าต้องพักดีต่อสมาคมอาวุธปืนมันฟังแล้วมันน่าเศร้าไหมฮะลองดู American Creed That you're free to decide who you want to becomeYou don't join the military to be in one political party or not. But when a nation is in crisis, you serve. I met Mark through a friend of a friend who thought that the founder of Move On should meet the founder of the Tea Party Patriots. And you better believe I was dusting for days beforehand for that because I was anxious. I don't even know what liberals eat. So how do you prepare for liberals? Equal opportunity. I think that that's one of the cornerstones of our identity as a nation. But has that promise ever really been the reality? Do we really know truly what it means to be American when we study history and how many lives we be fed? The idea of patriotism in this country tends to be turning away, not looking, denying. But As an artist, I think that there's no greater love of a nation than to look for the places where we're not doing our best job. นอกเหนือไปจากนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้